คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากนะฮะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขวันนึงและมีข้าวของเต็มโต๊ะเลยท่านผู้ชมจะบอกว่ามาจากไหนอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆเลยว่ามันเป็นความสุขนะที่ได้เจอคนแบบนี้และกลุ่มคนแบบนี้เดี๋ยวท่านจะได้ไปด้วยเพราะผมจะบอกว่าอยู่ที่ไหนยังไงและทำไมน่าไปสักครู่เดียวแต่ตอนนี้จดหมายครับครับไม่น่าเชื่อยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบื่อจริงเลยเอาเบื่อก็กลับไปดิใช่ครับผมกลับเบื่อไม่ต้องทำงานเดี๋ยวอ่านจดหมายอ๋อจดหมายกลับที่ทำงานแทนที่จะมีความสุขกลับไม่เห็นเมียกับลูกตีกันเอ้าตีนี่ผมนี่เจ็บแทนเลยครับผมโมโหไม่รู้พูดยังไงผมไม่อยากพูดผมก็เดินเข้าครัวไปเห็นต้มยำอุ่นร้อนผมก็เลยตักมาชามนึงก็นั่งกินข้าวจนเสร็จอารมณ์ดีแล้วอิ่มแล้วผมก็เดินออกมานี่เมียผมยังตีลูกอยู่นั่นแหละตายแล้วบอกไอ้เธอนี่ลูกมันมีอะไรก็ทำไมไม่พูดมันดีๆแล้วใช้เหตุผลคุยกันสิเออจะตีให้ตายเลยยังไงอย่าใช้กำลังเมียเขาก็หยุดตีแล้วก็เดินเข้าหลังบ้านบ่นเสียงดังเลยถ้าเด็กบ้าต้มยำหม้อมาเลยมาล่าดูสิมันเยี่ยวใส่ไปได้โอ้แล้วพ่อจริงเกลียด The Babe อะไรนะผมเป็นพ่อผมพ่ออะไรนะดูที่นะลูกเยี่ยวใส่หม้อต้มยำซะอย่างนั้นเอาไม้มาเรียบร้อยไปแต่วันนี้ฮะเป็นเรื่องราวดีๆฮะมันเป็นตลาดท่านผู้ชมเป็นตลาดชุมชนเป็นตลาดชุมชนจีนด้วยนะตลาดชุมชนจีนโบราณท่านผู้ชมถ้าชุมชนเนี่ยมันถ้าท่านไปเอาดีปลายกันอยากให้ท่านไปจริงๆตลาดชุมชนจีนโบราณนะครับเขาเรียกว่าบ้านชากแงวอยู่ที่จังหวัดชลบุรีถ้าท่านไปชลบุรีแล้วไม่ไปที่นี่ถือว่าผิดตลาดชุมชนจีนโบราณนะครับบ้านชากแงวจังหวัดชลบุรีนะครับจากพัทยานะมุ่งหน้าไปทางสัตหีบเลยครับไม่ไกลครับคุณผู้ชมแล้วขับไปตามทางเลยประมาณ6กิโลเมตรครับก็จะถึงตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วเปิดทุกวันเสาร์บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มนะครับปักหมุดแล้วมาเดินกินเดินช้อปกันได้เลยครับที่นี่นะครับเปิดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ยังเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับทั้งวิถีชุมชนความเป็นอยู่ศิลปะวัฒนธรรมผ่านบ้านเรือนที่สวยงามผ่านเรื่องเล่าและที่สำคัญนะครับคือผ่านทางอาหารครับที่นี่มีหลากหลายเมนูครับให้ทุกคนได้ลิ้มลองทั้งกุ้ยช่ายแป้งบางไส้หอมๆร้านปึกอู่ฮวดกวงเจียงเจ๋หมวยและกวงเจียงแซ่จังครับของทั้งสองตระกูลเนี่ยเขามีความแตกต่างกันนะครับได้รสชาติเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันเลยครับหอยจ้อเฮียชุนนะครับปูแน่นๆอร่อยไม่เลี่ยนเลยครับบะจ่างเปาอุ๋ยห่อเจี๊ยครับเอกลักษณ์ของตลาดนะครับเขาจะร้องเรียกห่อเจี๊ยห่อเจี๊ยไร้เลียวอันนี้ดังมาแต่ไกลเลยครับน้ำผลไม้พร้อมดื่มบ้านหลงสูตรเจ๊คิมรสธรรมชาติเบาๆแบบไร้ๆเลยแต่ถ้ามาที่นี่นะครับไม่กินข้าวต้มปลาที่ร้านสถานีข้าวต้มปลาเจ๊นาถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเป็นสูตรเด็ดของคุณแม่ครับที่เขาคิดค้นไว้เม็ดข้าวเนี่ยที่ต้มจนอ่อนนุ่มและยังเป็นเม็ดสวยเลยเนื้อปลาทะเลแบบสดสดปลาหมึกกุ้งไข่ปลาหัวปลาลวกจิ้มเกาลัดจัดเต็มทุกชามเลยครับน้ำซุปนะครับจากโครงไก่และปลาจะหอมยั่วใจมากรสนี่จะเค็มอ่อนๆ นะโรยผักโรยกระเทียมฟินเวอร์น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเขาสูตรเด็ดเลยขอบอกนะครับส่วนขนมไทยที่ร้านนี้ก็อร่อยเช่นกันโดยเฉพาะขนมขี้หนูเลยร้านสถานีข้าวต้มปลาเจนาอยู่ในตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีตลาดนี้เปิดให้เดินชิมเดินช็อปถ่ายรูปน้ำใจทุกวันเสาร์บ่าย3ถึง3ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการแล้วครับนี่นี่เลยครับและคุณผู้ชมครับจัดเต็มมาขนาดนี้บอกเลยว่าขอบคุณมากๆนะครับผมพี่น้องชาวตลาดนี้มานะฮะและนั่งอยู่ในสตูนี้นำอาหารมาเราอยู่นี่แล้วครับผมขอบคุณครับมาทั้งตลาดเลยนี่คือตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วพวกคุณน่ารักมากรู้ไหมนี่พูดจากใจจริงนะอยากจะบอกจากใจจริงถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้การท่องเที่ยวจะไม่เจริญการท่องเที่ยวยุคใหม่ต้องทำแบบนี้แล้วคุณเก่งมากที่จัดงานเนี่ยวันเสาร์วันเดียว
วันเสาร์วันเดียวแสดงว่าขี้เกียจจัดวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่อยากขี้เกียจเดี๋ยวทำงานไม่ใช่ไม่ใช่เขาจัดวันเสาร์วันเดียวคนไปเที่ยวจะได้มาไม่ใช่ตอนนี้วันเสาร์วันเดียวไปก่อนครับถูกต้องไหมถ้ามันติดเราก็ขยายเป็นวันอาทิตย์ใช่ถ้าทำแค่2วันนี้อย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมเชื่อเลยชุมชนท่านเจริญแน่นอนและของเขาอร่อยจริงๆผู้ชมเขาจะมาข้าวต้มปลา The Best Oneโอ้โหภาษาอังกฤษคล่องมากคล่องมากเลยไหลเดียวไหลเดียวท่านผู้ชมไอ้ข้าวที่เขาพูดอะมันเป็นอย่างที่เขาพูดทุกอย่างแต่โปรดิวเซอร์ผมขนมขี้หนูโปรดิวเซอร์ตักบอกว่าขนมขี้หนูไม่กินไม่ได้พี่ต่อยขาพี่ต่อยกินอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่ต่อยต้องบี้ทั้งใบตองครับพี่ต่อยขาดูแล้วแต่ว่าผมปากเล็กนิดเดียวผมได้แค่นี้ใบตองนะครับพี่ต่อยขาตักตักลาออกไปเลยป่ะโอ้ยไม่หมายถึงตักนู่นใช่ไหมคะตักหมอนี่แหละของเขาอร่อยจริงๆท่านผู้ชมแล้วยังมีอีกมากมายหลายหลักนี่ใช่นี่อุ้ยให้นี่ขนมคิดหนูนี่โอ้กูจะให้แล้วผมชอบมากเลยนะหอยจ้อละอะไรนะที่บอกว่าไม่เหมือนกันสองบ้านอ่ะที่ทำไม่เหมือนกันสองบ้านท่านผู้ชมรู้ไหมรสชาติต่างกันจริงๆยังไงครับคือต่างคนต่างคิดว่าของฉันอร่อยไม่ได้คือมันต่างจริงท่านผู้ชมต่างคนต่างคิดว่าของฉันอร่อยอ่ะฉันอร่อยไม่จริงอ่ะของฉันอร่อยทะเลาะกันอยู่นั่นอ่ะแล้วโดนใจด้วยนั่งหัวเราะใหญ่เลยก็มันจริงอ่ะทะเลาะกันมันจะคบกันได้ยังไงคนเราส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไอ้น้ำที่เธอทำอย่างนี้อย่างเงี้ยฉันก็ทำได้นะแกอย่าทำนะแกทำฉันก็ตายดินี่ชุมชนอย่างเงี้ยมันต้องเข้มแข็งมันต้องสนุกอย่าแย่งกันพัฒนาร่วมกันและทำไปด้วยกันไปนะท่านผู้ชมผมบอกอีกครั้งนึงนะวันเสาร์บ่ายสามโมงเปิดแล้วเลิกตอน3ทุ่มครับ3ทุ่มตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีครับไปนะครับมันเป็นความสุขจริงๆพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะขอโทษนิดเดียวขอโทษนิดเดียวครับไอ้นี่ผมเอานะครับไอ้นี่ด้วยครับแล้วก็ข้าวต้มนี่แน่นอนอยู่แล้วเอาหนูแม่เอาหนูแม่แม่กินแล้วไม่เอากินแล้วไม่เอาไม่ไหวนี่แย่พักสักครู่เดียวครับข้าวผัดเนื้อแดดเดียวโหระพาครับมันไม่ยากเลยครับแต่ท่านสามารถทำได้กลิ่นของการผัดกับโหระพามันอยู่ในเม็ดข้าวเลยรสชาติดีมากคุณผู้ชมรสชาติดีมากอร่อยอ่ะมึงแล้วงั้นเอาขวดใหญ่คืนครัวคุณต๋อย